ก็สวัสดีนะครับอาจารย์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ทำคลิปเกี่ยวกับการเข้าทำประตูนะฮะโดยใช้ผู้เล่น2คนก็คร่าวๆก็มีอยู่ประมาณโอ้โห10กว่าแบบนะแล้วแต่ละแบบนึงก็ขึ้นทำได้ประมาณ 2-3 ช้อยนะครับก็ฝากอาจารย์เพราะว่าในแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติในการฝึกแตกต่างกันนะครับแล้วก็คุณสมบัติผู้เล่นก็แตกต่างกันอีกวันนี้ขออภัยนิดนึงเสียงไม่ค่อยมีฮะสอนเด็กแล้วก็ใช้เสียงเยอะเสียงก็เลยแหบอะไรไปเนี่ยก็กราบขออภัยอาจจะได้ยินเสียงไม่ชัดหรืออะไรก็กราบขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณแทนขอบคุณน้องก๊อตนะครับที่ช่วยกันแชร์ช่วยกันบริจาคมามันอาจจะเป็นเงินเล็กๆน้อยๆสำหรับเราแต่ผมว่ามันก็อาจจะช่วยเพื่อนมนุษย์ได้หนึ่งคนนะครับผมก็ไม่มีอะไรที่จะช่วยมากมายได้กับการที่เรามาทำในสิ่งที่เรารักเนี่ยฮะก็นำเสื้อของตัวเองประมูลแล้วก็มีคนบริจาคมาแล้วก็ช่วยแชร์กันนะฮะผมอาจจะเป็นเศษเล็กๆน้อยๆโหไม่ถึงกับขนาดพี่ตูนบอดี้แสลมแต่ก็มีความรู้ในด้านนี้พอมีความรู้บ้างนิดๆหน่อยๆก็จะพยายามเอาตรงเนี้ยฮะให้ทุกๆท่านแล้วก็ไปช่วยกันพัฒนาเด็กๆถ่ายทอดให้กับพวกเด็กๆตามที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้สัมผัสนะครับก็เรามาดูแบบฝึกกันนะครับก็เราใช้ผู้เล่น2คนเลยแบบแรกๆเอาง่ายๆเลยครับแล้วเวลาฝึกก็ควรจะทำทั้ง2ฝั่งนะฮะแบบแรกๆก็คือนะฮะให้บอลขยับเข้ามาข้างในเห็นไหมฮะให้บอลขยับเข้ามาข้างในปุ๊บให้บอลดับเบิ้ลพาสผ่านยิงอีกทีนะฮะให้บอลขยับมาด้านในตัวนี้ให้บอลขยับขึ้นพาสผ่านหรือยิงนะครับหรือช้อยที่2ให้บอลขยับเข้ามาตัวนี้อาจจะเป็นเท้าซ้ายใช่ไหมฮะให้บอลมูฟแล้วตามเข้ามาสายคืนยิงก็ได้นะครับหรือให้บอลขยับเข้ามาเหมือนเดิมตัวนี้ให้บอลตัวนี้อ้อมหลังในเวลาเดียวกันตัวนี้ใช้ฝ่าเท้าพาบอลเลยฮะยิงหรือผ่านก็ได้นะครับก็แบบแรกทำทั้งสองฝั่งเปลี่ยนมาเป็นฝั่งนี้บ้างให้บอลขยับเข้ามาให้อาจจะดับเบิ้ลพาสเลยผ่านเลยก็ได้หรือให้บอลขยับเข้ามาให้มูฟสายตามยิงสายคืนยิงก็ได้เหมือนกันนะฮะนี่คือแบบแรกนะฮะเรามาดูแบบฝึกที่2ครับแบบฝึกที่2ก็จะฝึกความเร็วเมื่อเวลาเราโดนประกบใช่มั้ยให้บอลนะพอให้บอลเสร็จตัวนี้ของบอลมูฟขยับเข้ามาเลยให้ดับเบิ้ลพาสทีเดียวนะฮะพุ่งเลยผ่านยิงนะฮะอีกทีนะฮะพอเวลาเล่นเราจะโดนตัวประกบเห็นไหมฮะเราจะโดนตัวประกบเห็นไหมฮะเราจะโดนตัวประกบให้บอลนะฮะคู่ต่อสู้เข้าพบมูฟพุ่งมาพอคู่ต่อสู้เข้าตัวนี้ให้หนียิงนะครับแบบที่2แบบที่2ก็อีกช้อยหนึ่งก็คือให้บอลเหมือนเดิมครับมูฟมาพอมาตรงนี้ปุ๊บเมื่อกี้เรามูฟเดี๋ยวมันพาใช่ไหมตอนนี้พอเราให้ปุ๊บเราพุ่งมาริมเส้นเลยฮะให้เพื่อนผ่านยิงแบบที่2นะครับฝั่งซ้ายก็เหมือนกันฮะฝั่งซ้ายก็เหมือนกันให้บอลมูฟขยับเข้ามาให้เดี๋ยวมันพาผ่านยิงนะฮะแบบที่2ให้บอลมูฟขยับเข้ามาคือไม่ได้ย้ำอีกทีนึงพุ่งริมเส้นพุ่งขึ้นยิงประตูก็แล้วแต่ท่านอาจารย์นะครับแบบที่2ตอนนี้แบบที่3ฮะจากที่เรายืนตรงนี้เรามาฝึกมุมตะแยงมั่งแบบแรกก็ง่ายๆเลยฮะให้บอลเลยสปีดบอลเราฝึกสปีดบอลของเด็กด้วยให้บอลปึ้งแล้วก็พุ่งขึ้นมาเลยตัวนี้ให้บอลมูฟคืนยิงครับนะฮะเพราะนั้นผมฝึกสปีดบอลเลยนะฮะเหมือนให้บอล
สปีดต้นเลยพุ่งมาเป็นตัวเป้าให้บอลมูฟคืนตามยิงนะครับแต่ในแบบนี้เราก็จะทำได้อีกหลายช้อยเหมือนกันเช่นให้บอลมูฟให้บอลดับเบิลพาสก็ได้ครับหรือให้บอลตัวนี้คลองบอลปุ๊บอ้อมคืนยิงก็ได้ครับหรือให้บอลปุ๊บใช่ไหมฮะตัวนี้พลิกไปเองตัวนี้อ้อมหลังก็ได้ครับก็แล้วแต่นะฮะแบบที่3แบบที่4เราฝึกเลี้ยงบอลไปด้วยให้ตัวนี้เลี้ยงบอลด้วยความเร็วเลยฮะเลี้ยงบอลด้วยความเร็วมาตัวนี้เลยใช่ไหมพอจะถึงปุ๊บจังหวะเลี้ยงอยู่ให้ตัวนี้วิ่งสวนเลยฮะแตะบอลแล้วก็ยิงประตูตัวนี้ก็หมุนขึ้นมานะอีกทีนะเลี้ยงบอลด้วยความเร็วเลี้ยงพอจะถึงปุ๊บให้ตัวนี้วิ่งสวนออกมาปล่อยบอลตัวนี้แตะบอลหรือแท็กบอลยิงประตูเห็นไหมฮะก็จะได้ทั้งการเลี้ยงบอลการเคลื่อนที่เข้าทำประตูนะฮะพอหลังจากเราฝึก2ฝั่งแล้วมาฝั่งดีบ้างให้บอลมูฟให้ถ้าเป็นเท้าซ้ายใช่ไหมฮะมูฟตามคืนยิงหรือจะอีกแบบนึงก็เหมือนเดิมฮะเลี้ยงให้บอลขยับให้ดับเบิลพาสหนีผ่านยิงก็ได้หมดนะครับหลังจากเสร็จก็เรามาเปลี่ยนเป็นแนวตรงบ้างเห็นไหมฮะจากแนวทะแยงสองฝั่งมันเป็นแนวตรงให้บอลแล้วขยับตามลงมาให้บอลดูตัวนี้เลยนะพอตัวนี้ให้บอลปุ๊บพุ่งเดี๋ยวเป็นพาทีเดียวเลยฮะยิงประตูนะฮะให้บอลขยับลงมาแต่ถ้าพอตัวนี้ให้แล้วเขาอ้อมหลังตัวนี้พลิกบอลนะเกี่ยวบอลฝ่าเท้ายิงประตูก็ได้หมดนะครับมันก็จะอยู่ที่การเคลื่อนที่เห็นไหมฮะพอให้บอลเสร็จขยับลงมาถ้าให้แล้วพุ่งดับเบิลพาสยิงประตูแต่ถ้าให้ขยับลงพอให้แล้วอ้อมหลังสามารถที่จะเกี่ยวบอลแล้วก็เหยียบหลังได้ตัวนี้ก็พาขึ้นมาหนีมาเสาสองก็ได้เหมือนกันนะครับก็การเคลื่อนไหวของเราเนี่ยมันสามารถได้ทั้งหลายจุดในสนามมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้ก็แล้วแต่อาจารย์บางท่านนำไปฝึกฝนนะครับก็หลักๆคร่าวๆที่อาจารย์ขอมาว่าถ้าจะสอนเด็กเข้าทำสองคนมีอะไรบ้างก็ประมาณนี้คร่าวๆนะส่วนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆบางอย่างเราก็สามารถพลิกแพงเพิ่มเติมแก้ไขอะไรได้นะครับก็ถ้ามีอาจารย์บางท่านอะไรอยากได้อะไรเพิ่มเติมอาจารย์ก็ทักมาในเฟซผมหรือในเพจตำราพุทธสอนพูดได้นี่ก็ได้นะฮะก็ฝากทุกท่านเพจนี้ไว้เพราะว่า